กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะคะที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์คค่ะและท่านยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในโหมดกลุ่มช่องไทยลาวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะท่านยังสามารถที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะและยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็แมปนะคะแล้วก็สมาร์ททีวีค่ะทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung Sony TCL นะคะแล้วก็ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือเนี่ยมือถือของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดขึ้นมานะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะ CHAWL ขอโทษด้วยค่ะ CHAWNEL เลข8ค่ะสังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะคะและท่านก็ยังสามารถที่จะโหลด Channel 8เนี่ยที่อุปกรณ์Android TV Box ด้วยค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook นะคะเข้าไปที่ Thai TV 8ค่ะร่วมพูดคุยแล้วก็กดไลค์นะคะหรือเพิ่มเป็นเพื่อนใน Thai TV 8นะคะจะท่านก็จะพบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารคดีเรื่องราวต่างๆอาหารการกินทีมงานเขาคัดสรรเรื่องราวมาอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะแล้วก็ร่วมพูดคุยในรายการนะ029423319นะคะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของทุกมุมโลกนะท่านก็สามารถดูรายการฟรีได้สดๆเลยค่ะค่ะอาจารย์ครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกคะตอบ SMS ดีกว่าค่ะคุณอาร์มครับค่ะเมื่อคืนผมฝันว่าฟันบนหลุดค่ะมันแปลว่าอะไรเหรอครับค่ะทำไมคุณอาร์มไปหาหมอเนี่ยก็ฝันค่ะอาจารย์ฝันเหรออ้าวนะฮะคุณอาร์มญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยนะคุณอาร์มนะอันนี้สมเด็จองค์ปฐมท่านบอกญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยค่ะนะฮะก็ก็ต้องสังเกตดูญาติผู้ใหญ่เราจะเจ็บป่วยก็พยายามถ้าคนใกล้ชิดเราก็พยายามให้เขาทำบุญหน่อยนะต้องสังเกตดูนะคุณอามทำบุญแบบไหนถึงจะดีสังฆทานเลยแหละดีแล้วสังฆทานเป็นบุญใหญ่นะฮะเจาะจงไหมคะสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านบอกว่าเป็นเหตุให้ร่ำรวยในชาติปัจจุบันคนที่จนเนี่ยนะฮะใส่บาตรก็ได้ที่ไม่นึกไม่เลือกองค์นู้นองค์นี้เจอองค์ไหนใส่เลยเขาก็เรียกสังฆทานนะฮะนะอันนี้แบบประหยัดหน่อยค่ะถ้าแบบสังฆทานเป็นถังค่ะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยค่ะก็ต้องไปที่วัดนะฮะก็สังฆทานไม่ต้องเจาะจงกันนะฮะค่ะหรือบางทีพระท่านองค์นึงท่านมารับเป็นส่วนกลางเหมือนกันค่ะก็ถือว่าสังฆทานเหมือนกันแล้วจำเป็นไหมคะว่าสังฆทานต้องมีถังไม่จำเป็นหรอกนะฮะสังฆทานก็บางทีก็ใส่บาตรก็ได้นี่ค่ะนะใส่บาตรก็ได้นะฮะหรือว่าเราจัดเป็นชุดอะไรค่ะอาหารข้าวรวมๆการใส่ถุงใช่มั้ยคะก็เอาไปไว้ที่วัดเอาไปถวายวัดหลวงพ่อหลวงพ่อท่านจะได้ฉันค่ะนะฮะฉันเพลหรือฉันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะก็ฉันเพลฉันมือเดียวค่ะหลวงพ่อฉันมือเดียวมือเดียวค่ะใช่ค่ะก็นะฮะลองทําดูนะครับจําเป็นมั้ยคะว่าถ้าฝันว่าฟันเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ค่ะไม่จำเป็นแล้วแต่คนเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเคสของคุณอาร์มดวงชะตาของคุณอาร์มเป็นหลักแต่ถ้าเกิดมันหลุดเลยฮะไม่ได้ฝันนะคะหลุดต้องไปหาหมออย่างเดียว ง่ายที่สุดนะฮะ นะครับคุณอาร์มลองทำดูนะตอนเด็กๆอาจารย์เคยมีฮะที่แบบว่าฟันล่างหลุดให้โยนขึ้นข้างบนฟันบนหลุดให้โยนทิ้งข้างล่างเงี้ยบางทีไม่รู้หรอกเด็กมันก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยนะฮะสมัยโบราณเนี่ยมีคำโบราณบอกว่ามันเป็นความเชื่อค่ะเป็นความเชื่อสมัยโบราณแต่ก็ไม่ก็เป็นความเชื่อแต่ไม่จำเป็นหรอกค่ะนะไม่จำเป็นอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่รู้ว่ากินน้ำตาลเยอะกินทอฟฟี่เยอะก็ฟันหล่อค่ะก็ลองดูอ่ะสำหรับผมขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะผมจะทำพิธีเป่ายันเขาเรียกเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่9ที่บ้านผมเนี่ยแหละค่ะวันอาทิตย์นี้แหละค่ะที่10อาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะอาทิตย์นี้แหละนะฮะค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะเข้าร่วมพิธีก็โทรเข้ามือถือผมนะฮะกับมือถือชั้นอ้อนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นมือถือผม
กับมือถืออาจารย์อ้อนะฮะมือถือผม0874500111ค่ะมือถืออาจารย์อ้อ0824509991นี่เป็นการเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่9 9ค่ะส่วนครั้งที่10ผมไปเป่าโคราชเลยค่ะนะฮะที่บ้านเมตตาใช่นะฮะบ้านของคุณหมอต่อกับคุณหมอจินนะฮะเป็นบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีบ้านพักทหารท่านเลยใช่นะฮะอันนั้นก็ต้องจองคิวที่เบอร์พี่หมอต่อกับพี่หมอจินวันนั้นเราจะเปิดบ้านรักษาคนฟรีท่านโดย14พฤษภาคมใช่ค่ะรักษาโดยพันเอกนายแพทย์รัฐสรรค์ภูวนาถวรกิจแล้วก็แก้กรรมโดยแล้วก็แก้กรรมโดยอาจารย์เอตาทิพย์มีโรงทานฟรีเลยที่นู่นใช่ค่ะท่านที่เป็นโรคเจ็บป่วยโรคภายในร่างกายก็เข้าไปที่บ้านเมตตาค่ะอยู่ที่ในค่ายสุรนารีนะคะเป็นบ้านพักทหารของคุณหมอต่อกับคุณหมอจินนะฮะรักษาฟรีนะคะมีโรงทานมีข้าวแล้วก็มีกับข้าวด้วยไม่ได้มีข้าวอย่างเดียวนะคะมีกับข้าวแล้วก็มีที่14พฤษภาใช่ค่ะไปทานข้าวฟรีเลยค่ะนะฮะแล้วก็สามารถโทรจองได้ที่เบอร์หมอต่อแล้วก็หมอจินค่ะนี่เบอร์คุณหมอต่อนะบ้านเวตา081 877-6983ค่ะ081 877-6983ค่ะ081นะอาจารย์เอาดีๆสิคะอาจารย์จะได้พี่น้องจะได้จำง่ายไง081อยู่ข้างหน้าเบอร์มาต่อนะคะ0818776983ค่ะเบอร์คุณหมอจิน0818529363ค่ะเบอร์คุณหมอจินดีนะ0818529363ค่ะบอกเบอร์ไม่ได้ให้พ่อแม่พี่น้องไปเล่นป่วยเดี๋ยวเผื่อไม่ถูกผมโดนยำเนี่ยค่ะโทรไป2เบอร์นี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะรักษาโรคแล้วก็แก้กรรมก็โทรไปจองคิวได้ที่2เบอร์นี้แล้วก็พบกันวันที่14พฤษภาใช่ค่ะ4โมงเช้าถึง4โมงเย็นสำหรับวันที่10เมษาเนี่ยค่ะไม่กี่วันเนี่ยพบได้ที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะอันนี้โทรเข้ามือถือผมเลยวันที่9ค่ะวันที่9วันเสาร์เราจะไปตั้งศาลที่บ้านคุณสุเทพเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากกันนะคะที่อยุธยาใช่ค่ะนะฮะอำเภออุทัยนะฮะแล้วก็วันนี้มีภาพแก้กรรมไหมฮะค่ะมีภาพแก้กรรมค่ะเป็นภาพท่านอาจารย์เอกแก้กรรมเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะรอบอาทิตย์ที่ผ่านมามีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านอาจารย์เอกอาจารย์เอกก็แก้กรรมลดน้ำมนต์ให้ค่ะอันนี้ก็ทำพิธีในบ้านนะฮะมีอาจารย์จินเนี่ยแหละฮะโทรไปที่อาจารย์จินก็จะที่ท่านจะใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมสีน้ำเงินส่วนคุณหมอต่อก็ใส่เสื้อสีขาวนู่นนะฮะนะฮะอยู่ตรงอันนี้ก็น้องเจน้องเจี๊ยบนะฮะน้องเจน้องเจี๊ยบก็มาลงกระหม่อมให้นะเขาเรียกสักยันนั่นแหละเขียนหัวให้นะฮะลงกระหม่อมนี่ก็น้ำมนต์อันนี้ก็เป็นภาพนะฮะก็อาจารย์อ้อก็เก็บภาพมานะฮะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมนะฮะพิธีกรรมเป็นความเชื่อเป็นเรื่องของพุทธคุณค่ะอ้าวดวงผมจะได้แต่งงานไหมครับอายุ40แล้วยังไม่มีแฟนเลยครับคุณนัทปะคุณนัทค่ะมีแฟนนะดวงคุณนัทมีแฟนแน่นอนนะไม่ใช่ดวงไม่มีคู่ถ้าดวงไม่มีคู่ผมก็บอกเลยไม่มีคู่อันนี้คุณนัทจะมีแฟนถึง3คนเลยนะตอนนี้สักคนยังไม่มีเลยค่ะอาจารย์ขึ้น42หน่อยจะดีนะฮะรอไปหน่อย2ปีเองคุณนัทไม่ต้องรีบรอดช่วงนี้ทำงานทำการดูแลพ่อแม่ไปก่อนค่ะเดี๋ยวดวงแล้วปล่อยปลาบ่อยๆด้วยคุณนัทดวงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะค่ะแปลหลวงปู่ทวดไว้จะดีค่ะนะคุณนัทกับหลวงปู่ทวดไว้จะดีอันนี้คือคุณลุงท่านมาที่บ้านอาจารย์หมอต่อพามาที่บ้านผมท่านมีเนื้องอกด้วยเท่าขนาดกำปั้นเลยแล้วก็ขาก็เดินไม่ได้นะฮะนะผมก็ทำพิธีบาทำบำบัดให้คุณลุงนะฮะทำเสร็จแล้วจากเดินไม่ได้ปุ๊บท่านก็เดินป๋อละกลับบ้านผลการวินิจฉัยทางการแพทย์นะคะบอกว่านะคะคุณลุงคนนี้ชื่อคุณบุญนะคะธีรกันค่ะก็ได้รับการวินิจฉัยนะคะจากพันเอกนายแพทย์รัฐสรรนะคะที่โรงพยาบาลค่ายสุนารีบอกว่ากระดูกสันหลังส่วนเอวทับเส้นประสาทขาค่ะแล้วก็มีเนื้องอกนะคะของเส้นประสาทไขสันหลังค่ะประมาณ8เซนค่ะถ้าลูกกำปั้นนะคะก็วันนั้นเป็นวันที่เขาจะต้องได้รับการผ่าตัดค่ะแต่ว่าหมอต่อเนี่ยได้พามาพบท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะ
ครับก็อาจารย์หมอต่อนี่ก็จะพาคุณลุงแล้วนะฮะแต่ก็อาจารย์หมอต่อท่านให้ทางเลือกคุณลุงค่ะเป็นแค่ทางเลือกนะคะนะให้ท่านวินิจฉัยละเอียดไงค่ะนะฮะจริงๆอาจารย์หมอต่อท่านก็จะผ่าได้ค่ะนะแต่ว่าอาจารย์หมอต่อท่านมีความละเอียดก็หมายถึงว่าจะลองแก้กรรมทางพุทธคุณดูก่อนไหมค่ะนะฮะคุณหมอต่อก็ได้แนะนำคุณลุงเผอิญคุณลุงเขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยนะฮะก็เลยคุณหมอต่อก็เมตตานะฮะพาคุณลุงมาที่บ้านผมะนะฮะก็หมอต่อหมอจินก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอยู่แล้วผมก็ได้ทำพิธีให้คุณลุงเข้าไปะนะฮะปรากฏว่าฟลุก เดินได้ อันนี้ก็เป็นก็เป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะที่แบบว่าอาจจะเป็นดวงของคุณลุงด้วยมั้งคะที่แบบว่าทำบุญมาถ้าเกิดฟลุกนะเดินได้พอดีค่ะใช่ค่ะก็นะก็เป็นเหมือนกับทางเลือกอีกทางนึงที่แล้วแต่ว่าใครจะเหมือนกับถูกโชคอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดวงมาเจอกันเพราะหลายๆท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มาเจอกับอาจารย์เองเหมือนกับบางครั้งเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแล้วก็บางทีก็เปิดเจอใน YouTube เปิดเจออยู่ดีชื่ออาจารย์เว็บไซต์อาจารย์ก็เด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ได้มาเจอกันนะคือดวงสัมพันธ์กันใช่ค่ะดวงอาจจะเคยทำบุญมาร่วมกันสัมพันธ์ในอดีตดวงสมพงษ์ค่ะอาจารย์ในอดีตก็อาจจะเคยร่วมทำบุญมาร่วมกันนะฮะก็เลยได้มาเจอกันผมก็อาจจะเป็นผมก็อาจจะเป็นลูกหลานท่านนะฮะค่ะใช่ค่ะอาจจะอยู่ในท้องเป็นวุ้นอยู่ท่านเกิดก่อนนะฮะคุณลุงคุณป้าเกิดก่อนผมก็เกิดตามมาค่ะนะฮะผมก็ดินในท้องวิ่งวิว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 ออกมาเจอกันก็ออกมาเจอกันค่ะก็เป็นโชคดีของแต่ละคนนะคะที่โรคที่เกิดจากในร่างกายเนี่ยสามารถที่จะหายได้คนป่วยเยอะอาจารย์อ้อคนป่วยเนี่ยช่วงนี้คนป่วยเยอะมากนี่ผมจะแนะนำนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดหน่อยนะฮะคือพ่อแม่พี่น้องถ้าป่วยหนักๆเนี่ยก็เอาน้ำสะอาดมาท่องคาถาจักรพรรดิเนี่ยสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสธยะเนี่ยท่องในน้ำสะอาดเลยเป็นน้ำมนต์สัก5จบ7จบ9จบ10จบก็ได้ก็ดื่มกินอาบดูซิเบาบางไหมถ้าเบาบางหายไปก็โมทนาด้วยนะฮะแล้วก็ท่องเรียกเงินด้วยแก้กรรมด้วยคาถานี้ครอบจักรวาลเลยเป็นคาถาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะก็ลองทำดูนะฮะผมก็บอกให้พ่อแม่พี่น้องเป็นวิทยาทานเลยนะฮะก็สามารถท่องได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะต้องได้ตลอดเวลานะฮะเดินทางจะได้ปลอดภัยถ้าดีๆก็จับภาพพระไว้ด้วยก็ยังดีใช่ไหมอาจารย์นึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพนับถือแหละนะฮะได้หมดนะฮะท่องบ่อยๆก็จะร่ำจะรวยนะครับนี่ก็เผอิญวิธีการแก้กรรมด้วยประทาบำบัดผมเนี่ยมันเป็นวิชาของเขาเรียกว่าสายหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเพราะผมมีความเคารพในหลวงพ่อปานวัดบางนมโคผมเป็นคนอยุธยาตั้งแต่กำเนิดนะฮะผมเกิดที่อำเภอภาชีนั่นแหละนะฮะเกิดตั้งแต่เด็กอาจารย์บาปอะเนี่ยเกิดตอนเด็กอะบาปนั่นแหละบาปตั้งแต่เด็กเลยนะผมบาปตั้งแต่เด็กเลยภาชีไปตั้งแต่เด็กเลยไม่ใช่บาปมันเป็นอำเภออำเภอภาชีนะฮะอำเภอภาชีค่ะเนื่องจากตอนนั้นคือคุณพ่อมีอีกอำเภอหนึ่งใช่ไหมพบพระคุณพ่อเขาตอนแรกคุณพ่อเนี่ยเขาอยู่บ้านแพนเสนาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนบ้านแพนค่ะบ้านแพนคืออำเภอเสนาเนี่ยจังหวัดอยุธยานั่นแหละปู่ย่าตายายก็เคารพนับถือหลวงพ่อปานมาแต่กำเนิดแล้วค่ะเผอิญคุณพ่อเนี่ยเขาก็ต้องย้ายไปรับราชการไปเป็นหัวหน้าไปชนีภาชีค่ะผมก็ต้องไปเกิดที่นู่นอะอนามัยที่ภาชีนั่นแหละว้าเกิดอนามัยเขาเกิดกันลงเอ้านี่แหละเท่เลยแล้วผมเรียนวัดโรงเรียนวัดด้วยนะค่ะเชื่อค่ะเท่มากนะฮะพอเกิดอนามัยภาชีปุ๊บเนี่ยคุณพ่อก็ต้องย้ายไปรับราชการไปเป็นหัวหน้าอีกค่ะย้ายไปเป็นตอนนั้นรู้สึกย้ายเข้าไปเป็นหัวหน้าไปชนีบางซื่อมั้งค่ะผมก็ตามมาตั้งแต่เด็กๆอีกก็เลยมาเป็นเด็กเทพไปเรียนอนุบาลตั้งแต่กรุงเทพตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่ผมชอบเกิดอยุธยาเพราะผมไม่ลืมบ้านเกิดผมเป็นคนอยุธยาแต่กำเนิดถ้าถามว่าผมชอบกรุงเทพหรืออยุธยาผมชอบอยุธยามากกว่าค่ะนะฮะเพราะว่า
บ้านเกิดใช่ไหมบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะบ้านเกิดเมืองนอนนะเขาเรียกอย่าลืมถิ่นกำเนิดนะเราเกิดที่อยุธยาถึงเราจะมากรุงเทพแต่เด็กเราก็ต้องเป็นคนอยุธยาใช่ไหมเพราะผมเพราะชอบอยุธยาที่ว่าอะไรอ่ะคนดีสีอยุธยาน่าเป็นคนอื่นใช่ไหมชอบคำเนี้ยคนดีสีอยุธยาเดี๋ยวผมจะจูงพี่ตากล้องแล้วนะคนบ้านเดียวกับผมด้วยนะเนี่ยกำลังเล่นเฟซอยู่เนี่ยยังไม่รู้ว่าผมจะเชิญมาพี่เขาไม่ได้เล่นเฟซพี่เขาจะทำงานกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมพี่เขาลงภาพเราเนี่ยแหละลงไปในเฟซแหมอาจารย์ไปว่าพี่เขาเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวพี่เขาไม่ลงนะใช่ก็พ่อแม่พี่น้องอยุธยาเจอผมกระชากหัวทักเธอได้เลยนะนะฮะผมชอบไปอยุธยาบ่อยๆค่ะเพราะว่าไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆค่ะนะฮะก็ถือว่าพระในอยุธยาก็ถือว่าหลวงพ่อเก่งๆเยอะนะใช่ค่ะนะฮะเนี่ยผมจะแนะนำอยู่องค์นึงนะค่ะสมัยก่อนผมไปกราบหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองค่ะมรณภาพไปแล้วผมก็เคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์ผมค่ะยังได้มีดหมอท่านมาเลยมีดหมอเป็นด้ามงาค่ะนะฮะก็เก็บไว้หลวงพ่อมีวัดมารวิชัยค่ะอยู่ที่หลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนี่อยู่ผักไห่ค่ะอำเภอผักไห่ส่วนหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนี่อยู่ที่เสนาค่ะนะฮะอยู่ที่อำเภอเสนายังได้เหรียญวันนั้นไปบูชาเหรียญโภคทรัพย์มหาเศรษฐีเป็นเนื้อเงินอ่ะค่ะท่านก็มรณภาพไปแล้วหลวงพ่อทิมวัดพระขาวผมก็เคารพเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังไปบูชาเหรียญอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะเหรียญชนะจนน่ะไปบูชาเป็นเหรียญเงินมาเหรียญเงินตอนก่อนออก600บาทเองนะเป็นฝังทับทิมตอนนี้เหรียญเป็นแสนแสนแล้วนะก็เก็บไว้บ้างแต่ก็ไม่ให้ใครหรอกเพราะว่ามีโอกาสไปกราบท่านก็ส่วนใหญ่ก็เห็นหลวงปู่ทิมไว้พระขาวอ่ะท่านให้ปักกิ่งมั่งเสี่ยงไห้มั่งให้เด็กๆไงท่านชอบแจกให้ขนมพระใจดีมากนะฮะทั้งหลงแล้วก็ที่นั่นก็จะมีวัดเนี่ยที่วัดต่างๆเนี่ยไปไหว้เลยวัดโคกทองอยู่ผักไห่ที่มีหลวงพ่อเชิญวัดพระขาวนะฮะไปไหว้หลวงพ่อทิมใช่ไหมถึงท่านมรณภาพไปแล้วแต่ท่านก็เป็นเจ้าวาดที่นั่นสวัสดิ์ด้วยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มาคุ้มครองที่นั่นแหละนะฮะแล้วก็หลวงพ่อมียศมาวิชัยก็ไปไหว้ท่านได้ค่ะอย่างท่านมรณภาพไปแล้วก็บ้านนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์นะวัดนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสวัสดิ์วัดสารภูมิก็เป็นอาจารย์ผมเนี่ยนะผมก็ยังได้กำไรท่านมาเนี่ยกำไรเงินเนี่ยท่านก็คล้องให้ที่มือผมเลยนะเนี่ยหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสารภูมิเนี่ยได้ทั้ง4อันเนี่ยกำไรค่ะบูชามาจากท่านบูชาในตู้วัตถุมงคลแหละก็ไปกราบท่านบ่อยเนี่ยท่านก็มอบกำไรท่านก็คล้องให้กับมือผมเนี่ยผมก็เคารพท่านมากหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสารปูนก็ไปกราบได้ที่วัดสารปูนนะฮะแล้วก็มีหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมก็จะเป็นกำไรอีกแบบหนึ่งไม่ได้เอามาเขาเรียกว่ากำไรแบบเป็นรูปไผ่ล้อมเลยเป็นรูปไผ่เลยนะเป็นรูปแบบป้องป้อยป้องไผ่อ่ะป้องไผ่หลวงพ่อเอียดก็ใจดีนะฮะผมก็เคารพเป็นครูบาอาจารย์หมดก็ทุกท่านผมให้ลงหัวหมดเลยนะนะพ่อแม่พี่น้องก็เอาแบบผมไปหาหลวงพ่อต่างๆนะผู้หญิงท่านก็เขียนหัวได้ไปขอพ่อเลยอธิษฐานเลยอยากอะไรบอกอย่างผมเนี่ยก็ไปกราบหลวงพ่อบอกหลวงพ่อขอเราคารวะนี่ได้เต็มที่เลยไม่เหมือนพระแล้วก็ขอพรก่อนให้ผมรวยๆนะหลวงพ่อนะให้ผมสุขภาพแข็งแรงนะหลวงพ่อนะนะฮะให้ผมมีความสุขความเจริญนะฮะอะไรก็อธิษฐานไปนะฮะขอพรก็ต้องไปขอไปหาหลวงพระอรหันต์เก่งๆอ่ะก็ต้องไปกราบขอพรท่านนะฮะแล้วก็ยังมีองค์อีกองค์นึงก็หน้าท่านยังอยู่นะหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะที่วัดน้ำเต้าอ่ะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอหรือเปล่าค่ะอยู่วัดน้ำเต้าเลยวัดน้ำเต้านี่อยู่ที่บางบานละมั้งลองไปกราบดูค่ะผมไปกราบท่านน่ะท่านรู้สึกเป็นเจ้าคณะอำเภอหรือเป็นเจ้าคณะจังหวัดหรือยังก็ไม่รู้ต้องหาข้อมูลเป็นเจ้าอาวาสวัดน้ำเต้าแล้วกันค่ะเคยไปกราบท่านนะฮะเคยยังเอาเอกสารมาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะนะฮะองค์นี้ท่านก็ยังอยู่
ก็ไปกราบได้นะคะพระไปกราบได้เจ้าวาดวัดน้ำเต้าอ่ะนะฮะมีวัดเยอะนะแล้วก็มีหลวงพ่อหลายๆองค์ที่เก่งค่ะอ๋อไม่ใช่อีกวัดนึงวัดสีกุกโทษทีท่านเป็นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสีกุกค่ะวัดน้ำเต้าก็อีกวัดนึงค่ะวัดน้ำเต้านี่หลวงพ่ออายุจะ100ปีแล้วมั้งน่ะค่ะนะฮะวัดน้ำเต้าเจ้าอาวาสวัดน้ำเต้าก็อายุจะเป็น100ปีละค่ะนะส่วนเจ้าอาวาสวัดสีกุกท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอหรืออะไรเลยใหญ่เลยน่ะนะอันนี้ผมก็ไปกราบท่านมาเนี่ยแนะนำวัดดีๆในอยุธยาให้พ่อแม่พี่น้องไปกราบดูค่ะท่านน่าจะยังมีชีวิตอยู่ทั้งสององค์ก็ลองถ้าใครไปเจ้าอาวาสวัดน้ำเต้ากับเจ้าอาวาสวัดสีกุกพระดีทั้งคู่เลยนะได้ค่ะลองแวะเข้าไปดูนะคะยังสนิทใจเลยค่ะมี SMS ค่ะอาจารย์และอีกองค์สุดท้ายเนี่ยแนะนำเนี่ยหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วค่ะหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็อยู่ที่บางไทรมั้งค่ะไปกราบเลยค่ะนะฮะลองกราบดูค่ะนี่แนะนำวัดแถวอยุธยาบ้านเกิดผมค่ะนะฮะตอบ SMS ดีค่ะอาจารย์ช่วงสงกรานต์ต้องเดินทางไกลจะต้องระวัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดินทางราบรื่นหรือเปล่าหาหลวงปู่ทวดติดตัวไว้ด้วยนะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างพี่คนเนี้ยเขามีกรมหลวงชุมพรกับพระพิฆเนศคุ้มครองอยู่ค่ะแต่ควรจะหาหลวงปู่ทวดแขวนคอติดตัวไว้นะฮะเพราะหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านคุ้มครองป้องกันพยันตรายในรถส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีหลวงปู่ทวดติดตัวไว้ในรถน่ะนะฮะติดไว้ในรถเนี่ยหลวงปู่ทวดจะป้องกันพยันตรายได้ดีนะฮะหรือท้าวเวสสุวรรณก็ได้ค่ะท้าวเวสสุวรรณก็ป้องกันได้ดีนะครับอ้าววันนี้ก็จะมีวิดีโอคลิปเมื่อกี้เรามีภาพของคุณบุญที่จะได้แก้กรรมเป็นการแก้กรรมนะฮะอันนี้เป็นการแก้กรรมเดี๋ยวเราไปชมภาพวิดีโอลองดูนะฮะที่เขาได้พูดเป็นประสบการณ์นะฮะเป็นประสบการณ์นะฮะผมจะทำพิธีเนี้ยวันที่14พฤษภาคมที่บ้านเมตตาเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยมาเนี่ยผมจะแก้กันอย่างนี้แหละครับที่เป็นคนไข้ของผมเองนะครับก็ชื่อคุณพี่คุณบุญธีรกันนะฮะมาจากจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมครับแล้วก็ผมหมอรัฐสันเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสพาคนไข้ของผมเนี่ยมาให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์แพทย์รักษาด้วยพลังของพลังอภิญญาจิตตามแนวของสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางหลวงโขงแพทย์นะครับอันนี้ก็คุณพี่คุณบุญนะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็ตอนมาก็เดินไม่ได้ปวดพอท่านรักษาให้ตอนนี้ก็ไม่ปวดแล้วก็เดินได้ครับปกตินะครับก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อครับไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะยังมีอยู่ในโลกเนี้ยก็ขออนุญาตนะครับก็คุณพี่ก็เป็นคนไข้ของผมนะฮะก็รักษากันมาก็ไม่นานเพราะว่าคุณพี่หมอเป็นมาเป็นปีละแล้วก็ไปหาหมอมาหลายหมอแล้วก็ไม่หายคือมาหาผมเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ผมผ่าตัดให้แต่เพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแนะนำมาแต่ท่านมาหาผมเลยมาหาผมว่าต้องการผ่าตัดทีนี้ผมก็คือครับคือมาเป็นปีแล้วทีนี้มันไม่ไหวแล้วกลางคืนก็นอนไม่ได้ทรมานปวดแล้วก็เดินก็ไม่ถนัดร่างกายก็ทรุดโทรมเรื่อยกินข้าวไม่ลงก็ไม่มีที่จะอยู่นอนกะหงายก็ปวดตะแคงพลิกซ้ายก็ปวดพลิกขวาก็ปวดไม่รู้จะอยู่ยังไงลุกขึ้นมานั่งนั่งได้สักไม่ถึงชั่วโมงก็ปวดอีกก็บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือไม่ว่าสมเด็จพระจักรพรรดิโตขุนทวดบอกให้ช่วยให้หายหน่อยให้เจอหมอที่เก่งๆให้หายช่วยให้หายหน่อยพอดีวันนั้นเป็นวันเสาร์ผมปวดมากผมอยู่ไม่ได้ผมกินยาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยประมาณ20กว่าเม็ดคือยาแก้ปวดบรรดามีผมกินหมดเลยกินทุกอย่างเพราะปวดมากอยู่ไม่ได้เนื้อนี่มันเต้นติ๊กเลยปวดมากแล้วก็ความดันจะขึ้นมากปวดหัวพอ
ก็ให้น้องมันขับรถมาส่งที่โรงพยาบาลก็มารักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเสร็จแล้วไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งท่านก็รักษาก็ให้ยาแก้ปวดแล้วไปรู้สึกฉีดสเตียรอยด์เข้าเส้นให้พอดีมีพยาบาลท่านหนึ่งแนะนำบอกว่าก็ไม่ต้องไปหาใครหรอกมือผ่าเบอร์หนึ่งของโรงพยาบาลก็หมอคุณหมอวชิรสันต์เนี่ยครับก็ผมก็เช้าวันจันทร์จากวันเสาร์ทนอีกวันอาทิตย์อย่างทรมานพอเช้าวันจันทร์ผมก็มาโรงพยาบาลไปเช้าเลยมาผู้เสียคนแรกเลยซ้ำแบบมาถึงก็รอป่ายเวรระเบียนต้องมาทำงานพอมาทำงานผมก็ไปขอพบหมอวชิรสันต์เขาบอกว่าเขาก็คีย์ดูในคิวเต็มทีนี้ผมก็เลยไปหาหัวหน้าพยาบาลที่ตึกก็ขอความอนุเคราะห์ว่าให้ผมพบกับหมอราชสัตว์ว่าคุณหมอเนี่ยทีนี้ก็ท่านก็เมตตาให้พบจะเป็นคนสุดท้ายครับก็ไม่ได้ถ้าเป็นคนสุดท้ายก็รอนั่งรอจนได้พบก็มันเหมือนกับบุญที่จะพาผมมาพบกับอาจารย์เอครับก็หลังจากหมอตรวจก็วันนั้นก็สั่งผมไปเอ็กซเรย์ทั้งคอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์ธรรมดาตรวจขึ้นหัวใจเลยขึ้นเตรียมผ่าตัดครับก็พบว่าครับพบว่าเป็นเนื้องอกก็คือโรคของคุณพี่คุณบุญนะครับตอนแรกผมก็วินิจฉัยว่าเป็นกระดูกสันหลังทับประสาทขาก็โดยตามทั่วๆไปถ้าที่มีคนไข้มีอาการนี้แต่คงจะเป็นแบบรุนแรงมากเพราะปวดมาเป็นปีแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องน่าแปลกเนี่ยคือท่านปวดกลางคืนด้วยซึ่งปกติแต่เนื้องอกไอ้กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยจะต้องปวดเวลาเดินเวลานั่งเวลายืนนอนมักจะดีกลางคืนมักจะไม่ค่อยปวดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมีอาการปวดตอนกลางคืนเนี่ยให้ระวังเอาไว้อาจจะเป็นโรคอื่นที่อาจจะเป็นเนื้องอกของกระดูกหรือเนื้องอกของเส้นประสาทก็ได้นะทีนี้พอผลเอตรวจ MRI กระดูกสันหลังออกมาเนี่ยก็มีกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจริงๆแต่เป็นน้อยไอ้ตรงนี้คงไม่ใช่เป็นสาเหตุแต่สาเหตุที่เราเจอจาก MRI เนี่ยก็คือมีเนื้องอกเป็นเนื้องอกก้อนเล็กๆอยู่เต็มอยู่ในไขสันหลังกดทับเส้นประสาทอยู่ตำแหน่งของขาข้างขวาที่ท่านปวดแต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่เท่าไหร่แต่พอมาดูให้ละเอียดอีกทีนึงมีก้อนใหญ่กว่านั้นอยู่ทางด้านหน้าของกระดูกสันหลังก้อนใหญ่เท่ากำปั้นประมาณ8เซนติเมตรซึ่งผมดูแล้วเอาแล้วมันไม่ใช่ละไม่ใช่ของที่ผมว่าปกติผมจะเป็นคนที่ผ่าตัดเป็นหลักทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเคสนี้เนี่ยไม่ใช่ของที่กินกันง่ายๆแล้วอันนี้ต้องระวังให้ดีแล้วเพราะว่าผ่าอาจจะไม่หายเพราะว่ามันไม่ใช่มันเรียกว่าเป็นค่อนข้างจะเรียกว่าคอมพลิเคทนะอันนี้นะผ่าตัดก็เลยคุยกับคุณพี่ว่าสงสัยจะต้องผ่าสองครั้งนะพี่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยผมจะเข้าทางด้านหลังก่อนเข้าทางด้านหลังเพื่อไปเอาก้อนเนื้องอกเล็กๆเนี่ยเป็นแค่ลูกของมันเนี่ยที่กดทับเส้นประสาทอยู่เอาออกก่อนแล้วก็ค่อยเอาตรงนั้นอ่ะไปตรวจว่ามันเป็นเนื้องอกชนิดไหนแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยจาก AMRI จากลักษณะของเนื้องอกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งเขาบอกดูเหมือนเป็นเนื้องอกที่เกิดจากตัวเส้นประสาทเองที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะฮะอันนี้แต่ก็คุยกันแล้วว่าโอกาสเป็นมะเร็งมีแต่น้อยโอกาสไม่เป็นมะเร็งเยอะกว่าเท่าที่คุยกันแต่ว่าไม่ 100% 100% คือต้องได้ผลชิ้นเนื้อไปตรวจแต่คิดว่าผ่าครั้งแรกเนี่ยจะเอาก้อนชิ้นเนื้อเนี่ยของพี่เข้าไปตรวจแล้วก็ขนาดเดียวกันเราก็ทำให้การเอาจุดที่มันกดทับเส้นประสาทตรงบริเวณช่องไขสันหลังออกด้วยก็คงจะพร้อมให้พี่เขาดีขึ้นจากความปวดแต่ที่ผมก็คิดว่าไม่หายนะแต่น่าจะดีขึ้นบ้างแล้วก็พอได้ผลแล้วเนี่ยค่อยมาวางแผนผ่าตัดอีกรอบนึงซึ่งจะต้องผ่าใหญ่อาจจะต้องผมก็คุยกับพี่เขาว่าอาจจะต้องเปิดหน้าท้องเข้าไปเปิดผ่าเข้าทางด้านหน้าเพื่อไปเอาก้อนเนื้องอกก้อนใหญ่นั้นออกแต่ว่าการเอาออกตรงนั้นอันตรายเพราะก้อนใหญ่ขนาดกำปั้นเนี่ยตรงบริเวณนั้นคืออะไรคือเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงขาทั้งสองข้าง
แล้วก็เส้นประสาทศูนย์รวมเส้นประสาทใหญ่ทั้งหมดที่ไปเลี้ยงขาถ้าพลาดตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสถึงกับพิการหรือเสียชีวิตได้แต่เราพลาดที่เดียวไปตัดถูกเส้นเลือดใหญ่แล้วหยุดบีบหยุดเลือดไม่ทันหรือว่าไปขนาดที่เลาะมันออกแล้วไปถูกเส้นประสาทอาจจะทำให้แบบพิการไปตลอดเลยก็ได้ผมก็ว่ามันเสี่ยงก็เลยมานั่งคิดดูผมว่านึกถึงอาจารย์เอกท่านเป็นครูและต้องเรียกว่าถ้าเป็นครูทางวิชาทางจิตวิญญาณของผมยกย่องอาจารย์เป็นครูอาจารย์ทางวิชาทางด้านสายจิตวิญญาณของผมเลยผมก็มานั่งนึกว่าอาจารย์ต้องแก้ได้ในความเชื่อของผมเพราะวิชาแพทย์เนี่ยมันคงได้แค่นี้แล้วถึงผ่าตัดสำเร็จเอาเนื้องอกออกมาได้คนไข้จะหายปวดไปผมก็ไม่กล้ารับรองอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้หรืออาการที่อ่อนแรงของขาที่กล้ามเนื้อพิการไปแล้วจากเส้นประสาทถูกกดทับมานานเนี่ยจะฟื้นไหมถ้าเราเอาออกหมดเนี่ยตามตำราก็ต้องฟื้นในเวลา6เดือนถึง1ปีแต่ว่าหรืออาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้อันนี้เราก็ให้ความหวังกับคนไข้มากไม่ได้อันนี้แต่ผมว่าวิชาทางพลังจิตอภิญญาจิตเนี่ยต้องแก้ปัญหานี้ได้ผมเชื่อเลยเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างหลายคนละอย่างเช่นคุณพ่อผมเองหรือว่าญาติสนิทภรรยาของผมหรือว่าพ่อตาของผมก็เคยรักษาอะไรแล้วก็หายใช่ไหมฮะผมก็เชื่อก็เลยในวันที่ผ่าตัดผมนัดคุณพี่เนี่ยมานอนโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เพื่อจะมาผ่าตัดในวันนี้แต่ขนาดนั้นผมก็คิดว่าผ่าแล้วมันจะหายไหมความมั่นใจของผมว่าผ่าแล้วจะหายไหมเนี่ยผมว่า50 50 50คือดีขึ้นนะไม่ใช่50หายอีก50เท่าเดิมแต่คิดว่าคงไม่อันตรายเพราะว่าเราจะผ่าวิธีผ่าเล็กก่อนแต่ก็เลยคุยกับพี่เขาตกลงมันเป็นอย่างนี้นะพี่แต่ผมมีทางเลือกให้พี่อีกทางหนึ่งคือลองรักษาโดยการไม่ผ่าตัดแต่ว่ามีโอกาสหายก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยไม่ได้เสี่ยงไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นการรักษาด้วยพลังจิตพลังอภิญญาจิตสายของตามบรรลุด้วยบารมีของสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็สายของอุบาจารย์สายหลวงพ่อปานโดยให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ท่านเป็นผู้รักษาก็เลยตัดสินใจคุยกันว่าจะพาพี่เข้ามาให้อาจารย์เอรักษาที่บ้านอาจารย์ที่แจ้งวัฒนากรุงเทพวันนี้เลยก็การรักษาก็เป็นไปเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่นานนะฮะก็ลองต้องถามคุณพี่คุณบุญว่าเป็นไงบ้างครับใช้เวลาถึงชั่วโมงอาจารย์แกก็ใช้พลังจิตรักษาหลังจากนั้นก็ให้ลองเดินดูจากเคยจานไม้เท้าเนี่ยจานไม้เท้าเนี่ยเดี๋ยวนี้พอท่านรักษาเสร็จก็ไม่ต้องใช้ครับเดินได้ถ้าที่ผ่านมาคือต้องใช้ไม้เท้าไม่งั้นจะล้มจนเข่าแตกมันก็จะแตกไงนะครับเพราะว่ามันอ่อนแรงขามันอ่อนแรงอยากให้คุณอาช่วยเดินดูอีกทีหน้านะว่าดีขึ้นไหมโดยไม่ใช้ไม้เท้าอ่ะจากก่อนหน้าก่อนที่รักษาใช่ไหมอ่ะก่อนที่ผมจะใช้วิชาพาทาบำบัดขอญาตวางไว้เท้าวางไว้ที่หลังใช่ไหมแล้วก็ก่อนรักษาคุณอารู้สึกปวดตรงไหนบ้างนะปวดตรงนี้ปวดทั้งมาทั้งจุดแล้วก็การเดินอย่างเงี้ยเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดไม้เท้าหลังจากใช้วิชาบาทาบำบัดใช่ไหมอ่ะคุณอาก็เดินตอนนี้ความปวดมันหายหมดไหมแต่มีความปวดไม่มีแล้วโอเคแล้วเหลือแต่คุณอาเป็นกายภาพถูกต้องไหมก็เดินบ่อยๆเดินบ่อยๆเพราะตอนเนี้ยมันเป็นวิชาพลังจิตไงพี่หมอเขาเรียกวิชาประสานกระดูกมันจะประสานทั้งหมดเลยทั้งกล้ามเนื้อกระดูกให้ตรงเส้นเอ็นน้อยใหญ่ให้หายสนิทเลยใช่ไหมอ่ะแล้วก็เหมือนจะเหยียบเซลล์ที่เป็นมะเร็งก้อนเนื้อด้วยนะอ่ะนะความรู้สึกก่อนมาเนี่ยนะฮะผมถามความรู้สึกก่อนมาเนี่ยที่คุณอากับคุณพี่ใช่ไหมฮะแฟนกันใช่ไหมฮะทันทีเอาตรงๆเลยนะแบบลูกทุ่งเลยนะพูดแบบเหมือนผมก็เคารพพี่หมอพี่จิตเป็นพี่ชายอยู่แล้วและคุณอาก็เหมือนคุณอาผมใช่ไหมฮะเราอยู่กันแบบครอบครัวคุณอามาเจอผมครั้งแรกวันนี้พอคุณอานั่งตรงนี้เจอผมเนี่ยความรู้สึกเลยนะเอาตรงๆนะรู้สึกยังไงอันดับแรกคิดว่าจะหายไหมคิดว่าความรู้สึกคุณอาพูดเลยคุณอาจะยุทธจะเป็น60แล้วนี่ใช่ไหม58ใช่ไหม59คุณพี่เท่าไหร่นะฮะ46 47 46อารุณพี่ผม2ปีผม45
อีกุลใช่ไหมคุณอารู้สึกไงตอนแรกเวลามันนั่งเนี่ยเห็นผมตอนแรกเนี่ยรู้สึกไงหมอทำไมศิลปินไม่เกินแล้วคิดว่าไงคิดว่าทหารไงดูผมก็ยาวสร้อยกันใหญ่ศิลปินผมก็ก็ธรรมดาเพราะว่าปกติผมก็เจอมาเยอะแล้วใช่ไหมรับสามมาเยอะมากพบกับศิลปินอยู่ก็เป็นนักแต่งเพลงอยู่คุณอาก็จะเจอพระไปหาพระมาบ่อยไหมไปรักษาทางพระต่างๆก็เยอะและฆราวาสมีบ้างไหมมีเยอะก็เจอมาเยอะแล้วแต่รู้สึกว่าอาจจะไม่หายก็รู้สึกในใจว่าไงเอาจริงๆแล้วก็ไม่หายคิดว่าคงไม่หายแน่นอนมีแต่คือมันไม่ถูกจุดต่อไปเขาก็บีบเขาก็เค้นเขาว่ามันก็อาล่าเห็นผมเนี่ยตอนแรกอาคิดว่ามันจะหายไหมรู้สึกว่าเอาประเมินก่อนเด็กเอาประเมินก่อนคือที่มาเพราะว่าความเชื่อความเชื่อว่าพี่หมอครับพี่หมอเชื่อว่าแต่หมอเห็นหมอเฮ้ยคงไม่หายศิลปินเนี่ยจะหนักกว่าเดิมแม่อาจจะหนักกว่าเดิมแม่แล้วพอรักษาเสร็จเนี่ยความรู้สึกแรกที่คุณอาลงเดินสัมผัสด้วยเนี่ยคุณอาว่าปฏิหาริย์มันมีจริงไหมก็ผมว่าเอ๊ะแบบนี้ยังมีอยู่เลยในโลกนี้ใช่ไหมและพี่รู้สึกเหมือนคุณอานไหมพี่รู้สึกตอนแรกคิดว่าจะไม่หายแน่นอนจะมาเจอผมไหมพ่อไปรักษามาเยอะกับเจออย่างนี้เยอะใช่ไหมเจอคารวะกันเยอะหลวงพ่อกันเยอะใช่หายเยอะมากแล้วก็ไม่หายได้ทีหายยิ่งแย่ยิ่งสุดยิ่งแย่ยิ่งสุดหนักใช่ไหมเลือกทางเลือกสุดท้ายไงแต่เมื่อกี้ผมรักษาไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมพี่ไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงนะถึงไหมพี่หมอพี่ถึงไม่ถึงนะรักษาเองที่อาจารย์มันเป็นพลังจิตนะพี่นะเป็นการรักษาด้วยพลังจิตถูกไหมเอาเท้าวางเฉยใช่ไหมแล้วก็ตกทายเส้นคุณอาใช่ไหมแล้วก็คุณอารู้สึกแฮปปี้ไหมวันนี้แฮปปี้รู้สึกว่ามันไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วแล้วพี่แฮปปี้ไหมกินยาพี่ชอบเพราะการรักษาเราเป็นแบบพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าถามพี่นิดนึงตอนมาเนี่ยความปวดสมมติว่าคะแนนเต็มสิบพี่ให้เท่าไหร่ตอนที่มาเนี่ยเต็มสิบสิบคือปวดสุดๆเลยพี่ประมาณ9ประมาณ9นะพี่ครับแล้วณเวลาเนี้ยพี่ให้ประมาณเท่าไหร่เต็มสิบเนี่ยพี่ให้ตอนนี้มันไม่ปวดก็0ครับถือว่าเยี่ยมมากเลยผ่าตัดยังไงก็ไม่มีวันได้ผลเท่านี้หายยังไงเนี่ยหลังผ่าตัดอาจจะปวดหนักกว่าเก่าอาจจะปวดแผลอาจจะอะไรแล้วทีนี้กว่าจะฟื้นตัวจะใช้เวลานานตอนแรกผมก็ปรึกษากับท่านอาจารย์เอนะท่านอาจารย์บอกว่าท่านพอโทรมาหาอาจารย์พูดเลยสมเด็จองค์ปฐมท่านตัดว่าให้รักษาโดยทางวิชาของท่านก่อนถ้าไม่หายค่อยผ่าท่านบอกอย่างนี้มันเป็นทางเลือกนะท่านหมอเนาะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าผ่าตัดก่อนแล้วค่อยมารักษาซ้ำร่างกายจะโทรมจากการเพราะว่าคนไข้มีพ่อคุณพี่มีโรคเยอะมีโรคประจำตัวหลายอย่างดมยาสลบผ่าตัดใหญ่เนี่ยร่างกายก็จะอ่อนแอจากนั้นท่านบอกว่าร่างกายจะโทรมเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะรักษาต้องรักษาก่อนแล้วเรื่องผ่าตัดเอาไว้ที่ไหนอาจารย์บอกผมอย่างนี้ผมจำได้เลยผมก็นั่งคิดอยู่นานหลายวันนะเรื่องนี้ว่าผมจะบอกพี่ยังไงพี่จะเชื่อผมยังไม่ผมไม่แน่ใจว่าพี่จะเชื่อวะนะแต่ผมก็คิดว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมนะความคิดของผมนะถ้าผมบอกแล้วพี่ไม่เชื่อวันนี้คือวันที่ผมผ่าตัดให้พี่บ่ายวันนี้เพราะผมเซตผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเตรียมผ่าตัดเซตเวลาเรียบร้อยแล้วเตรียมผ่าแน่นอนบ่ายวันนี้ถ้าเขาพี่เชื่อผมจะงดผ่าตัดแล้วพาพี่มารักษากับอาจารย์เอตกลงพี่ก็เลือกว่าจะลองรักษาโดยการไม่ผ่าตัดก่อนก็โอเคแต่มาถึงว่าเป็นที่ใช่ไหมพี่หมอเป็นที่ใช่ครับมากี่ชั่วโมงครับเนี่ยคุณหมอพามาเลยครับคุณหมอเขาห่วงพี่ไงพามาจากโคราชเลยกี่ชั่วโมงครับพี่หมอสามชั่วโมงแล้วก็คุ้มไหมคุณนาที่มาถึงนี่คุ้มแล้วก็รู้สึกว่าดีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเราเสมอใช่ไหมพี่พุทธคุณมีจริงนะพุทธคุณมีจริงใช่ไหมอ่ะหลังจากที่อาไปรักษามากี่ท่านแล้วเนี่ยทั้งพระทั้งคารวะกี่ปีแล้วเนี่ยที่ไปรักษาจริงจังก็เกือบปีเนี่ยเดือนหน้านี่ก็ครบปีแล้ววันที่10กี่องค์แล้วอ่ะหลวงพ่อกี่องค์แล้วโหเยอะเยอะอะไรกี่ปัจจุบันเนี่ยคือทั้งพระทั้งคนก็น่าจะ20กว่าแล้วล่ะท่านก็เมตตาทุกองค์แหละท่านก็เมตตาทุกองค์แหละแต่ว่าพี่หายกับผมอาจจะชะโลกไงใช่มั้ยอาจจะชะโลกก็เรียกว่า
ท่านพระท่านกล่าวว่าทุกองค์ท่านเมตตาที่ถูกต้องไหมแต่อาจจะฉลกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมก็อยากให้คนไทยเนี่ยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยนะฮะพี่หมอก็จะเปิดบ้านเมตตาก็เป็นบ้านพักของผมเดี๋ยวคุณอามาซ้ำได้ที่โคราชอ่ะนะซ้ำได้ที่โคราชเพราะตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะซ้ำแล้วนี่เดินต่อขนาดเนี้ยคุณอามเดินโชยรอดตรงนี้ไหมจะได้กราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนอ่ะโอเคไหมคุณอามแฮปปี้ไหมหล่อแล้วนะอานะแฮปปี้นะอานะอามีความสุขนะมีความสุขนะบอกท่านผู้ชมนั้นมีความสุขจริงไหมคุณอามีความสุขนะงั้นผมขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับครับก็เป็นประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับการแก้กรรมนะฮะอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างคุณลุงนะฮะที่ผมจะไปทำพิธีเนี่ยแหละวันที่14นั่นแหละนะพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์คุณหมอต่อคุณหมอจินหน่อยนะครับพี่ก็จองคิวได้เลยผมทำทีละคิวทีละคนใครมาคนที่หนึ่งก็ทำก่อนทานข้าวฟรีเลยลงทานมีลงทานกินอิ่มหนำสำราญเลยจองคิวได้ที่พี่หมอต่อก็0818776983 0818529363ไม่ว่าเป็นโรคอะไรมาโรคเอดโรคมะเร็งโรคตับโรคไตกระดูกเคลื่อนกระดูกหักกระดูกแตกโดนไสยศาสตร์ผีเข้าใช่ไหมกินไม่หลับอะไรนะนอนไม่หลับนะตับไม่กระดิกอะไรนะก็มาสากกระเบือยันเรือลบมาเลยนะฮะก็จองคิวทีละคนทีละคนนะนะฮะทำทีละคนทีละคนวันที่14พฤษภาคมเป็นวันเสาร์อยู่เป็นบ้านเมตตาก็เป็นบ้านของคุณหมอต่อนั่นแหละนะฮะบ้านพักในค่ายทหารเลยนะฮะเพราะคุณหมอต่อท่านก็จะรักษาให้ผมก็จะแก้กรรมให้นะฮะนะครับก็เชิญมาได้ฟรีนะฮะไม่ได้เสียตังค์นะฮะทานข้าวก็ฟรีด้วยมีน้ำมีอาหารทานนะครับก็ลองเข้ามาแล้วผมก็นะฮะขอขอบคุณคุณลุงด้วยคุณลุงท่านก็เมตตาก็เป็นวิทยาทานนะคะเผยแพร่เป็นวิทยาทานค่ะคุณลุงนี่รู้สึกว่าท่านเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐด้วยนะแล้วก็ท่านเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะถ้าท่านก็ได้เมตตาผมมอบรูปหล่อหลวงพ่อเงินไว้บางคลานมาให้องค์ละหลายสิบล้านเลยผมก็เก็บรักษาไว้อย่างดีเลยนะผมก็ขอกราบขอบพระคุณคุณลุงนะฮะแล้วก็พี่หมอต่อพี่หมอจินด้วยนะฮะที่นะฮะที่ก็นึกถึงนะฮะนึกถึงกันเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันนะฮะมี estimate ค่ะอาจารย์อ้าวมีเกณฑ์จะได้งานไหมคะเป็นงานเกี่ยวกับรับเหมาอาหารโรงงานพรุ่งนี้จะไปคุยรายละเอียดแล้วค่ะนี่ผมให้คาถาหนึ่งดีกว่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับเจ้าของงานนะพี่ท่องคาถาลงพระฤาษีลิ้นดำเลยพระอรหังสุขโตภควานะเมตตาจิตนึกถึงหน้าคนนั้นเลยท่องแวะพระอรหังสุขโตภควานะเมตตาจิตจะไปขอยืมเงินจะไปขอยืมทองไปคุยแล้วเขาหลวงพ่อบอกว่าวิชคาถาเนี่ยได้จากหลวงปู่สุขวัดปักคอมาคำเท่าท่านมาให้ในนิมิตนะฮะหลวงพระฤาษีลิ้นดำท่านบอกอย่างนั้นท่านก็มามอบให้ลูกศิษย์ลูกหาคนก็จะให้ความช่วยเหลือเราเลยนะฮะเป็นคาถาเมตตาใช่ไหมคะเป็นคาถาเมตตาเมตตาเลยนะฮะแล้วคาถาเนี่ยก็มีใช้หลวงพ่อจงก็ใช้คาถานี้หลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตก็ใช้คาถานี้ค่ะนะฮะหลวงพุทธสุขวัดปากคลองก็ใช้คาถานี้นะพระอรหังสุขโตภควานะเมตตาจิตค่ะนะครับก็ขอให้ได้งานรับเหมาอาหารโรงงานพรุ่งนี้เลยค่ะนะครับก็ขอให้สำเร็จทุกท่านค่ะนะครับเวลาก็พรุ่งนี้จะเข้าไปคุยแล้วค่ะนะพรุ่งนี้จะเข้าไปคุยแล้วค่ะใช่ค่ะนี่ก็มาในช่วงท้ายแล้วนะในช่วงท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์แล้วค่ะก็ส่งมาได้นะคะ SMS 4642828หรือโทรมาร่วมพูดคุยในรายการ029423319โทรไม่ทันนะฮะก็โทรไม่ทันก็โทรเข้ามือถือเลยค่ะใช่ค่ะขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นมือถืออีกทีนะฮะค่ะมือถือผม0874500111นะฮะแล้วก็0824509991เบอร์ทีอาจารย์อ้อเฟซบุ๊กนี่เข้าดำขำตาทิพย์นะฮะกับเท้ากุมภาพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์เวอร์ไวด์เว็บ
อาจารย์เอตาทิพย์ .com ค่ะ www ป่ะค่ะ www อาจารย์เอตาทิพย์ .com นะฮะก็พูดคุยได้ผมก็คลายสมองพ่อแม่พี่น้องอ่ะค่ะผมเป็นคนเหมือนกับไม่ซีเรียสอ่ะนะฮะเหมือนกับคุยได้สบายสบายพ่อแม่พี่น้องที่เครียดนะฮะโทรมาคุยกับผมก็เป็นเพื่อนคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศเนี่ยก็ป่วยเยอะนะใช่สมัยก่อนเนี่ยผมได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ท่านเชิญไปที่ลาสเวกัสแต่เชิญไปที่ LA ที่ LA เนี่ยมีผู้ใหญ่คนนึงนะฮะก็พี่นิดจิตรดาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านนึงเป็นรุ่นพี่นะฮะก็คือเหมือนเป็นพี่ชายคนนึงอ่ะผมเคารพท่านท่านเป็นหมอเกี่ยวกับเส้นนวดท่านนวดเก่งมากเลยเป็นน้องชายของพี่สดจิตรดานักมวยท่านเป็นแชมป์มั้งพี่สดจิตรดาเนี่ยพี่นิดจิตรดานี่ท่านอยู่ที่ LA นะฮะก็ยังคุยเล่นๆก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงอ่ะนะท่านคุยเล่นก็อาจารย์ชอบอ่ะรู้สึกอาจารย์บุญชอบมั้งอาจารย์บุญชอบก็เป็นผู้ใหญ่ที่เหมือนพ่อเหมือนผู้ใหญ่ท่านนึงที่ผมเคารพเลยท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนช่างกลอุดรใช่มั้ยนะฮะก็ท่านก็เมตตาให้ผมมาพักอยู่ที่ LA นั่นน่ะก็ยังคุยเล่นเลยอันนี้หมอมืออันนี้หมอต่อเต่าหมอมือกับเพราะผมใช้บาทาบำบัดไงหมอมือกับหมอต่อเต่ามาเจอกันแล้วนะผมก็เคารพทั้งพี่นิดทั้งอาชอบนั่นแหละนะก็แซวกันเล่นก็สงเคราะห์คนทั้งคู่เลยพ่อแม่พี่น้องก็มาหาทั้งพี่นิดจิรดาทั้งตัวผมอ่ะนะบินมาจากหลายๆรัฐก็มานะครับก็มาที่ LA ก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นพี่ศรีวงศ์อายาสิทธิ์เจ้าของสื่อพิมพ์ข่าวสดพี่เล็กนะฮะวราพรวงศ์ข้าหลวงพี่แซมอาสุรศักดิ์วงศ์ข้าหลวงแล้วก็อาจอนโคด้วยเจ้าของร้านบานาน่าเบย์ท่านก็เมตตาเอาหุงอาหารมาให้ผมทานนะเพราะว่าลักษณะผมกับอาจารย์อ้อก็อยู่ที่นั่นก็จะหิวโซ ก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ทั้งที่ LA ทั้งที่ลาสเวกัสด้วยที่ลาสเวกัสก็ขาดไม่ได้เลยมีพี่นานะฮะเจ้าของร้านอาหารอาชินะฮะพี่เล็กนี่เจ้าของโรงงานปักเย็บนะฮะแล้วก็พี่จูนแล้วก็พี่เก๋ด้วยนะเจ้าของร้านอาหารดังทั้งหลายแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วมีโอกาสก็ผมขอกราบเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยที่มีบุญคุณกับผมทุกท่านเลยนะที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะอวยพรวันปีใหม่เนี่ยนะและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนนะฮะหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกนะฮะผมก็เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะฮะผมก็ขออนุญาตเลยอาราธนานะฮะเนื่องในโอกาสใกล้ปีใหม่ไทยนะฮะวันสงกรานต์ผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์สาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์นะฮะท่านท้ามหาพรหมพระบรมทั้งหลายทุกๆพระองค์คุณลุงพุทธพญายมราชนะฮะแล้วก็ท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์เทวดาทั้งหลายทุกๆพระองค์นะท่านพ่อมเหสักขานะฮะคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบต่อกันมาพรหมเทวดาทั้งหลายทุกท่านเลยทุกพระองค์เบื้องบนทุกองค์เลยนะฮะครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบต่อกันมามีอธิปดีกุมภันท่านท้าวเวสสุวรรณพร้อมอินทกะและบริวารพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีทั้ง5นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนหลวงพ่อฤาษีดิงดำหลวงพ่อปานวัดบานมโคหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายนะฮะครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกพระองค์เบื้องบนก็ขอให้ดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเลยให้รวยกันทุกคนเลยค่ะนะฮะหมดหนี้หมดสินกันตั้งแต่บัดนี้เลยเดินทางสงกรานต์เนี่ยไปกลับก็ปลอดภัยทั้งขาไปขากลับนะฮะให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีความสุขตลอดไปแล้วสำคัญก็คือให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะฮะมีความสุขตลอดไปด้วยความหวังดีจากนะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็ขอขอบคุณพี่ต่อแล้วก็พี่เก๋พี่ต้าพี่ๆทีมงานทุกท่านก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนเลยนะฮะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีร่ำรวยทุกท่านพบกันใหม่นะฮะวันพุธนะฮะและวันพฤหัสนะวันพุธก็4โมงเช้าถึงเที่ยงพฤหัสก็1ทุ่มถึง3ทุ่มวันนี้ขอปิดเบรกเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะขอให้มีความสุขนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับส
ัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโตทัยยะค่ะ